วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับและเรื่องราวที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือปัจจัยสำคัญที่ชี้ว่ากองทัพของรัสเซียนั้นพวกเขากำลังอ่อนแอในยูเครนและในท้ายที่สุดนั้นพวกเขาก็จะพ่ายแพ้ถึงแม้ว่าทางการของรัสเซียนั้นจะทำการแก้เกมโดยการแต่งตั้งนายพลอามาเกดดอนเข้ามาคุมสนามรบในยูเครนก็ตามหลังจากที่พวกเขานั้นได้แสดงความเกี้ยวกาดนะครับในการโจมตีร่อนขีปนาวุธระยะไกลเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนรวมไปถึงพื้นที่พลเรือนของยูเครนอย่างดูเดือดและบ้าคลั่งนั้นสิ่งเหล่านี้มันได้ไปปกปิดความอ่อนแอของรัสเซียอย่างไรนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่ไปพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางกองทัพของรัสเซียนั้นได้เปิดเผยนะครับตัวตนที่แท้จริงของนายพลสูงสุดที่บัญชาการรบของกองทัพรัสเซียในยูเครนนั้นนั่นก็คือนายพลอามาเกดดอนหรือว่าพลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินซึ่งขณะนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่มีความโหดเหี้ยมไร้ความปานีนะครับซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้เปิดเผยตัวไม่นานก็ทำการนะครับร่อนขีปนาวุธต่างๆเข้าโจมตีประเทศยูเครนในหลายๆจุดครับทั้งนี้ทางการของรัสเซียนั้นก็ได้อ้างว่าการโจมตีเข้าไปยังประเทศยูเครนนั้นก็เพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับการก่อการร้ายของยูเครนในการถล่มสะพานไครเมียนั่นเองโดยเป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของยูเครนรวมไปถึงฐานที่มั่นสำคัญทางการทหารและศูนย์สื่อสารต่างๆนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมตามภาพที่ปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆนั้นขีปนาวุธของรัสเซียนะครับก็ไม่ได้โจมตีแต่ทางการทหารอย่างเดียวยังมีขีปนาวุธอีกหลายลูกนะครับที่เข้าโจมตีอาคารบ้านเรือนต่างๆของประชาชนสวนสาธารณะรวมไปถึงนะครับจุดที่ตกใกล้เคียงกับสนามเด็กเล่นก็มีครับทั้งนี้มันก็เป็นเหตุให้ประชาชนชาวยูเครนนั้นเสียชีวิตไปกว่า19คนนะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับส่วนประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับคุณผู้ชมแอดมินนั้นก็จะให้คุณผู้ชมนั้นตัดสินด้วยตัวเองนะครับซึ่งผู้ที่เริ่มสงครามนั้นก็คือปูตินนะครับโดยเขานั้นได้ส่งทหารเข้ามารุกรานยูเครนทำการยิงทำลายนะครับบ้านเรือนต่างๆของชาวยูเครนให้ได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับนอกจากนี้เขายังทำการนะครับผนวกดินแดนบางส่วนของยูเครนให้เข้ากับประเทศรัสเซียอย่างผิดกฎหมายอีกด้วยครับส่วนการที่ยูเครนนั้นได้ระเบิดสะพานไครเมียนั่นก็เป็นเพราะว่าทางการของรัสเซียไม่ได้ใช้สะพานแห่งนี้เพื่อการคมนาคมเฉพาะพลเรือนเท่านั้นแต่พวกเขานั้นกลับใช้เส้นทางนี้นะครับในการลำเลียงอาวุธต่างๆลำเลียงยานเกราะรถถังต่างๆเข้ามายิงถล่มยูเครนเข้ามาทำลายบ้านเรือนชาวยูเครนให้พังพินาศย่อยยับแล้วเหตุผลอะไรล่ะครับที่ทางยูเครนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ทำลายสะพานแห่งนี้ลงเสียซึ่งในหลักปฏิบัติของสากลนั้นก็ถือว่าทางการของยูเครนมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมนะครับในการที่จะทำลายเส้นทางแห่งนี้เพราะว่าทางการของรัสเซียนั้นได้ใช้เส้นทางแห่งนี้ในการขนส่งอาวุธนั่นเองครับใครกันแน่ครับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ก่อการร้ายยูเครนหรือว่าปูตินครับเอาละครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทางการของรัสเซียนั้นจะมีการเปิดเผยตัวผู้บัญชาการรบสูงสุดนะครับและมีการโจมตียูเครนอย่างเกี้ยวกราดและบ้าคลั่งนั้นดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะแสดงความเข้มแข็งนะครับแสดงขีดความสามารถการที่จะมีศักยภาพในการโจมตียูเครนได้ทั่วประเทศและเป็นการบ่งบอกว่าอาวุธระยะไกลของพวกเขานั้นยังมีใช้งานอีกเหลือเฟือนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการกระทำในครั้งนี้มันก็ได้ไปเปิดเผยจุดอ่อนว่ากองทัพของรัสเซียในปัจจุบันพวกเขากำลังอ่อนแอลงเป็นอย่างมากซึ่งมันจะมีประเด็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวแอดมินจะมาชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันทีละประเด็นเลยครับประเด็นที่1 นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกำลังใจของทหารรัสเซียนั้นกำลังตกต่ำเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้พ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิอย่างต่อเนื่องซึ่งการรุกคืบการรุกไปข้างหน้าของกองทัพรัสเซียนั้นได้หยุดชะงักลงไปเป็นเวลาหลายเดือนแล้วครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นได้ถูกกองทัพของยูเครนตีโต้กลับไปอย่างหนักและต้องละทิ้งฐานที่มั่นนะครับในหลายๆจุดสูญเสียทั้งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากครับซึ่งการแก้เกมโดยการเปิดเผยนายพลคนสำคัญนั้นทางการของรัสเซียก็หวังว่านายพลผู้นี้นะครับจะสามารถพลิกสถานการณ์ต่างๆได้เขานั้นอาจจะสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับการต่อสู้ให้กับฐานของรัสเซียได้ครับแต่อย่างไรก็ตามการมาของพลเอกเซอร์เกย์โซโรวิคินนั้นอาจจะมาช้าไปหรือไม่นะครับซึ่งการปรากฏตัวของเขานั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพของรัสเซียนั้นเริ่มพ่ายแพ้ในหลายๆสมรภูมิ
ซึ่งแม้ว่านายพลอมาเกดอนของรัสเซียผู้นี้จะเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่มีความโหดเหี้ยมไร้ความปานีซึ่งเขานั้นก็เคยได้นำทัพนะครับกองทัพรัสเซียในการทำสงครามที่ซีเรียอัฟกานิสถานเชตเนียและตอนที่เขาได้ทำสงครามในซีเรียนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการควบคุมน่านฟ้าของรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็ได้นำการโจมตีทางอากาศถล่มเมืองอเลโปของซีเรียจนย่อยยับไม่เหลือซากเลยครับและการทำสงครามในยูเครนครั้งนี้เขาก็ได้รอดนะครับจรวดเข้าโจมตียูเครนอย่างบ้าคลั่งเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใต้การบัญชาการของเขาในสนามรบยูเครนนั้นเขาก็จะต้องเจอกับฐานอาชีพของยูเครนที่ได้รับการฝึกฝนจากนาโต้ได้เจอกับกองหนุนผู้รักชาติของชาวยูเครนนะครับที่พวกเขานั้นพร้อมจะร่วมใจกันมีความสามัคคีในการปกป้องประเทศชาติของยูเครนสิ่งนี้แหละครับมันจะเป็นตัววัดใจเลยว่ากำลังใจของฝ่ายไหนครับจะเหนือกว่ากันและงานนี้จะไม่ใช่งานง่ายๆของนายพลอมาเกดอนอย่างแน่นอนครับส่วนประเด็นที่2นั่นก็คือกองทัพของรัสเซียนั้นกำลังเข้าตาจนครับสิ่งนี้สังเกตได้จากการที่รัสเซียนั้นได้ขอร้องให้เบลารุสเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการรุกรานยูเครนนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายที่กองทัพเบอร์2ของโลกต้องไปขอความช่วยเหลือจากเบลารุสครับกองทัพของรัสเซียนั้นได้มีกิจกรรมทางทหารต่างๆที่เคลื่อนไหวในเบลารุสนอกจากนี้ยังมีการส่งโดรนพลีชีพนะครับที่ได้มาจากอิหร่านเข้าไปประจำการในเบลารุสอีกด้วยซึ่งทางนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้มองว่าทางกองทัพรัสเซียกำลังต้องการที่จะแยกกำลังทางการทหารของยูเครนให้กระจายตัวออกไปไม่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างหนาแน่นมากนะครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นกำลังเสียเปรียบกองทัพยูเครนในทางใต้และทางด้านตะวันออกนั่นเองครับซึ่งการดึงเบลารุสเข้ามาช่วยในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหวังผลให้กองทัพของยูเครนนั้นแบ่งกำลังนะครับขึ้นไปทางเหนือและชะลอการลุกคืบของกองทัพยูเครนนั่นเองครับส่วนลางบอกเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ว่ากองทัพของรัสเซียนั้นกำลังเข้าตาจนก่อนหน้านี้ก็คือการเกณฑ์นักโทษต่างๆนะครับมาเป็นทหารการเกณฑ์พลเรือนต่างๆของรัสเซียเองเข้ามาทำการรบในแนวหน้าซึ่งทั้งนี้นะครับมันก็เป็นลางบอกเหตุอย่างดีว่าพวกเขานั้นนะครับขาดแคลนกำลังคนมากแค่ไหนในการสู้รบในแนวหน้าครับนอกจากกำลังใจจะไม่ดีแล้วกำลังคนต่างๆก็ไม่พออีกด้วยครับและประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากนั่นก็คือการขาดแคลนอาวุธของรัสเซียในการปฏิบัติการในยูเครนนั่นเองครับซึ่งการขาดแคลนในครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอาวุธของรัสเซียจะหมดกางไปแต่ทว่าอาวุธที่จะใช้ในยูเครนนะครับพวกเขามีไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งพวกเขาก็ยังจำเป็นต้องเหลืออาวุธบางอย่างนะครับเอาไว้ปกป้องประเทศอีกด้วยซึ่งการรุกรานยูเครนนั้นรัสเซียได้ใช้กระสุนปืนใหญ่ในแต่ละวันไปมากถึง 5-60,000 ลูกนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการใช้กระสุนจำนวนมหาศาลและสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากและนอกจากนี้การมาของเจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูง M142 ไฮมานั้นก็ได้ทำลายคลังอาวุธของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งที่เราได้ข่าวการรุกโต้ตอบกลับของกองทัพยูเครนนั้นมันก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่คลังกระสุนของรัสเซียนั้นได้ระเบิดไปหลายแห่งนะครับสนามบินต่างๆของรัสเซียได้ถูกทำลายลงสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆเส้นทางส่งกำลังบำรุงต่างๆของรัสเซียนั้นถูกโจมตีเสียหายอย่างหนักและเมื่อเส้นทางหลบหนีต่างๆถูกตัดขาดคลังอาวุธต่างๆถูกทำลายลงนะครับไม่มีกระสุนไม่มีอาหารแนวรบต่างๆของพวกเขาจึงได้พังทลายลงอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละครับซึ่งนอกจากอาวุธพื้นฐานของรัสเซียนั้นจะขาดแคลนในยูเครนแล้วอาวุธระยะไกลจำพวกขีปนาวุธต่างๆนั้นก็ขาดแคลนเช่นกันครับโดยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นไม่มีความสามารถในการยิงโจมตียูเครนในระยะไกลเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายวันหรือว่าหลายๆระลอกนะครับนี่จะเป็นแต่เพียงการโจมตีเชิงสัญลักษณ์เป็นการโจมตีแบบแก้แค้นเท่านั้นไม่ใช่การโจมตีเพื่อหวังผลทางยุทธวิธีแต่อย่างใดครับซึ่งแอดมินก็เชื่อว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างของกองทัพรัสเซียในขณะนี้ก็จะทำให้เป้าหมายในการเอาชนะยูเครนของพวกเขานั้นดูจะห่างไกลออกไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้ทางประเทศ G7 ต่างๆยังจะมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆให้กับยูเครนเพิ่มเติมอีกด้วยและในเช้าวันนี้นะครับกองทัพเยอรมันนั้นก็ได้ส่งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศนะครับแบบไอริสทีเข้ามาให้ยูเครนอีกด้วยและมันก็ได้เดินทางมาถึงยูเครนแล้วครับส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเขาก็สัญญาว่าซึ่งในท้ายที่สุดแล้วแอดมินก็เชื่อว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถเอาชนะจุดอ่อนของรัสเซียได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายชาวยูเครนจะเป็นฝ่ายชนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับจุดอ่อนของรัสเซียที่ได้เปิดเผยออกมาในครั้งนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อสงครามก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับ
ก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ